การที่เสถียรธรรมสถานได้นำศิลปะในทุกแขนงมาฉุดช่วยให้คนมีความสุขในการทำงานบทเพลงเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เรื่องบทเพลงดังดอกไม้บานจึงเป็นงานแห่งการฉุดช่วยโดยใช้ศิลปะของดนตรีไปพร้อมกับการฝึกหายใจถ้าเราบอกว่าในอานาปานสติภาวนาคือการหายใจเข้าหายใจออกให้มีจิตที่เจริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นรู้ตื่นและเบิกบานมากขึ้นเพลงดังดอกไม้บานมีอิทธิพลออกไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะเป็นบทเพลงที่เห็นว่าจิตของเขารู้ตื่นและเบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เขาและเมื่อเขาหายใจออกเขาจึงน้อมนำความรักของเขาออกไปสู่ธรรมชาติที่อยู่ในรอบตัวเขาหายใจเข้าอีกครั้งเขาจึงเห็นดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ในใจของเขา